บายดีทุกคนคลิปนี้มันเฮาจะพาทุกคนมาเบิ่งจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟลาวไทยกับรถไฟลาวจีนที่เพิ่นได้สร้างจุดเชื่อมต่อใส่กันอยู่บริเวณเขตทบกทนาแรงเนาะทุกคนซึ่งรางรถไฟที่เฮาได้เห็นอยู่ปัจจุบันนี้จะเป็นรางรถไฟลาวไทยนั่นเองเนาะทุกคนซึ่งขนาดของรางจะเป็นประมาณขนาด1เมตรเนาะทุกคนสำหรับรางรถไฟลาวไทยนี่โปรเจกต์ตัวนี้มันจะเฮ็ดไปเชื่อมต่อใส่สถานีรถไฟลาวไทยที่ตั้งอยู่บานคำสวัสดิ์นั่นเองเนาะซึ่งปัจจุบันนี้มันเพิ่นก็ยังบ่ได้เปิดให้บริการเทื่อเนาะบริเวณนี้ที่เพิ่นเฮ็ดนี่จะเป็นเขตที่มีทางรถข้ามเนาะทุกคนบ่จะเป็นเขตบ้านประชาชนแล้วก็มีทางรถข้ามเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเพิ่นจะมีป้อมบ่มีน่าจะเป็นป้อมยามเวลาจะมีรถไฟมาเพิ่นน่าจะมีการปิดก่อนน่าจะเฮ็ดแบบคืออยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นจะมีเป็นไม้กั้นเป็นเหล็กกั้นเนาะซึ่งปัจจุบันนี้มันเพิ่นก็ยังบ่ได้เปิดบริการก็ยังบ่เห็นมียามมีหยังมาเฝ้าเทื่อเนาะทางนั้นจะเป็นทางไปพุ่นแหละสถานีคำสวัสดิ์ส่วนทางเบื้องนี้ที่เราเลี้ยวเห็นจะเป็นเขตทาบกทานาแรงซึ่งจุดเชื่อมต่อรถไฟลาวไทยจะอยู่บริเวณนั้นทุกคนซึ่งจะเป็นว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของรถไฟลาวเฮาเนาะทุกคนซึ่งจะมีความยาวอยู่ประมาณ 2.8 กิโลเมตรเนาะทุกคนจากที่ว่าจุดเชื่อมต่อที่เพิ่นเฮ็ดมาแต่รางรถไฟลาวจีนจากเขตพุ่นแหละสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้มาสู่เขตทาบกทานาแรงเนาะทุกคนซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเพิ่นได้สร้างขึ้นมาใหม่จากที่ว่าเมื่อก่อนมันสถานีเวียงจันทน์ใต้มันจะมามีรางมาสุดอยู่เขตบริเวณนั้นจะถ้าว่าจะมีการเคลื่อนทายสินค้าจากรถไฟลาวจีนมารถไฟลาวไทยมันจะต้องมาเอาเครื่องลงอยู่สถานีเวียงจันทน์ใต้แล้วค่อยจังเอาเครื่องนั้นขึ้นรถมาเข้าเขตทาบกทานาแรงเพื่อที่จะเคลื่อนขึ้นรถไฟลาวไทยเพื่อที่จะเอาสินค้าข้ามไปฝั่งไทยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางว่าเพิ่นเฮ็ดรางรถไฟที่ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อจากรถไฟลาวจีนมาหาเขตทาบกทานาแรงนี้แล้วก็ถือว่าจะเป็นข้อดีอีกอันนึงจากเมื่อก่อนที่ว่าต้องได้ใส่รถบรรทุกสินค้าจากสถานีเวียงจันทน์ใต้มาหาทบกทานาแรงนี้เนาะจะเปลี่ยนเป็นว่ารถไฟลาวจีนเพิ่นจะแล่นเข้ามาเขตทาบกทานาแรงนี้เลยก็คือจะสามารถเอาสินค้ามาเคลื่อนท้ายขึ้นตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะเอาขึ้นรถไฟลาวไทยข้ามไปฝั่งไทยได้แบบสะดวกสบายบ่จําเป็นต้องได้พึ่งรถบรรทุกคือเมื่อก่อนเนาะทุกคนก็ถือว่าจะสะดวกสบายแล้วก็ว่องไวขึ้นจากเมื่อก่อนหลายเนาะทุกคนส่วนจุดต่อเพิ่นจะเป็นจังได๋เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเบิ่งนํากันเนาะเอาทุกคนวันนี้เราไปเบิ่งนํากันนะเพราะว่าตามทางเส้นนี้แม่นเฮาก็ยังบ่ได้ไปฮอดจักเทื่อเพราะว่าเทื่อนี้ก็เป็นเทื่อทําอิฐของเฮาที่เฮาจะได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ถือโอกาสมาถ่ายทําให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะทางก็ทางนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเป็นทางรถบรรทุกที่เพิ่นได้บรรทุกหินทรายมาก่อสร้างอยู่ในเขตทาบกทานาแรงนี่หรือว่าเขตจุดเชื่อมต่อทางรถไฟใหม่นี่เนาะที่เฮาเลี้ยวเห็นตัวนี้จะเป็นรางรถไฟลาวไทยที่มาจากพลและขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1หรือว่ามาจากเขตทบกทานาแรงเชื่อมต่อสู่สถานีคำสวัสดิ์นั่นเองสถานีรถไฟลาวไทยกับสถานีรถไฟลาวจีนจะอยู่ค่อนข้างใกล้กันทุกคนมันก็เลยเฮ็ดจุดเชื่อมต่อกันอยู่เข้าเขตบริเวณที่ว่าเป็นสร้างสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้กับเขตทบกทานาแรงเพื่อให้มันเชื่อมจอดกันทุกคนรางรถไฟลาวไทยจะอยู่ประมาณ1เมตรเนาะขนาดมันก็สําหรับรถไฟลาวจีนแม้นจะมีขนาดประมาณ 1.5 เมตรนั่นเองซึ่งจะบ่สามารถใส่ห่วมกันได้เนาะทุกคนสําหรับรถไฟลาวไทยกับรถไฟลาวจีนซึ่งเพิ่นเฮ็ดเป็นจุดเชื่อมต่ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญอีกอันนึงเฮ็ดให้มีการเคลื่อนท้ายสินค้าได้ว่องไวกว่าเก่าจ้าพี่ว่าใส่รถบรรทุกมาจากสถานีเวียงจันทน์ใต้มาลงนี่ก่อนที่จะได้ขึ้นรถไฟลาวไทยถ้าเพิ่นเฮ็ดสําเร็จแล้วก็ถือว่าสามารถเอารถไฟลาวจีนแล่นบรรทุกสินค้ามาเคลื่อนท้ายสินค้าสู่รถไฟลาวไทยได้อยู่จุดนี้เลยเนาะเอ
บางคนที่เราเห็นบางนั้นจะเป็นรางรถไฟลาวจีนที่ประเทศมาเชื่อมต่อสู่เขตท่าบกท่าแรงหรือว่ามาเชื่อมจอดใช้รางรถไฟลาวไทยนั่นเองเนาะบริเวณนี้จะเป็นเขตลานตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเป็นเขตบนที่ก็จะเคลื่อนถ่ายสินค้าเนาะก็ถือว่าจะสุดจูเนียร์ได้ทุกคนเช่นมีรถมีทางขึ้นอยู่ได้ทุกคนปัจจุบันนี้มันพระเจ้ากำลังที่พื้นหรือว่าที่ลานตู้คอนเทนเนอร์อยู่เดี๋ยวถ้ารถคันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปเบื้องทางด้านถึงเนาะฝุ่นไหมว่าทุกคนตอนนี้เขาได้ใส่หมวกเพราะว่าเขาใส่หมวกแล้วมันเปิดแว่นบริเวณรถเต็นท์มากับแว่นก็หุบลงอันนี้จะเป็นทางอันเป็นรางรถไฟลาวจีนทุกคนรางรถไฟลาวจีนจะมีขนาดใหญ่กว่ารางรถไฟลาวไทยก็คือรถไฟลาวไทยอยู่ประมาณ1เมตรตัวนี้จะเป็น 1.5 เมตรทุกคนโอเคประเทศเป็นใกล้ๆกันเลยนะทุกคนรถไฟลาวจีนมานี้รถไฟลาวไทยก็อยู่บางนั้นอยู่ใกล้ๆกันประเทศเป็นลานเนาะซึ่งกระเจ้าว่ามันจะเป็นลานตู้คอนเทนเนอร์เนาะก็คือเวลามาเคลื่อนถ่ายสินค้าเพราะว่าจะจากไทยไปจีนจากจีนไปไทยจะต้องมาเคลื่อนถ่ายสินค้าอยู่เขตท่าบกท่านาแหลงนี่เนาะทุกคนอันนี้มันจะมาจากทางเบื้องสถานีเวียงจันทน์ใต้ของรถไฟลาวจีนมันจะเฮ็ดเป็นโค้งมาอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวจังน้อยเขาจะเอาโดรนขึ้นบินจับภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นรถยิงปืนที่มันกำลังเอามาเทเนาะรถยิงปูนมันกำลังจะที่เป็นลานโอ้เดเห็นบ่พระเจ้ากำลังเฮ็ดอยู่ยังบ่แล้วมาห้องนี้เขาจะเห็นว่ารางรถไฟลาวจีนกับรางรถไฟลาวไทยอยู่ใกล้ๆกันเลยทุกคนประเทศเป็นลานกว้างหลายตอนหลังจะมีรถปูนเนาะที่เราเห็นรถใหม่ล่าจะเป็นรถปูนที่เอามาเทพื้นรถที่เป็นลานกว้างอยู่บริเวณที่เราเล่นรถนี้ก่อนทางเวียงที่เรากำลังท่ายตอนนี้จะเป็นทางด้านหลังของเขตทบกธนาแรงเด้อทุกคนเป็นรางประเทศมานี่เนาะตอนนี้เป็นรางรถไฟลาวไทยก็คือเป็นรางแคบจะอยู่บางนั้นอีกรางนึงเพราะประเทศคักหลายแบบสามารถเล่นมาจอดแล้วก็เคลื่อนท่ายสินค้าได้หมดทุกคนว่าจอดนั่นแล้วก็สามารถเอาเขายกสินค้าหรือว่าเคลื่อนท่ายสินค้าข้ามมาใช้รางรถไฟลาวไทยได้ซึ่งรางรถไฟลาวจีนจะสุดอยู่บริเวณขั้วหันทุกคนจะมีขั้วอยู่หันส่วนเขาไปทางนั้นจะเป็นเขตโลจิสติกหรือว่าเขตท่าบกท่านาแรงนะอันนี้มันจะเลี้ยวแล้วได้ทุกคนตามที่เราเห็นข่าวมันเพื่อนว่าจะเปิดตามใส่อยู่ในช่วงวันที่26เดือน6แต่ว่ามันนี่ก็ใกล้แล้วอีกประมาณ 3-4 มื้อก็จะฮอดละมันนี่ประมาณดีสาประมาณ 5-6 มื้อเนาะประมาณนั้นลองติดตามภาพชมบ้างแล้วกันว่าเพิ่นจะเฮ็ดได้ตามแผนหรือบ่ตามที่เพิ่นได้วางไว้ว่าจะให้นำใส่อยู่ในเดือน6เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราได้เห็นอยู่ใน Facebook เนาะทุกคนทางด้านหลังจะเป็นลานตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่าจะมีรถบรรทุกสินค้าที่ว่าข้ามมาจากขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1แล้วเพิ่นจะเอามาเข้าเขตท่าบกท่าแรงเพื่อเอิ้นว่าสลอสินค้าหรือว่ามาจัดการเรื่องระบบภาษีต่างๆแล้วเนาะก่อนที่จะออกสินค้าออกไปจำหน่ายอยู่ในลาวเฮานี้หรือว่ารวมทั้งสินค้าที่จะข้ามไปไทยคือกันก็ต้องได้มาผ่านเขตท่าบกท่านาแหลงนี่เนาะรวมทั้งสินค้าที่มาจากจีนก็ต้องได้มาพักสินค้านี้ก่อนที่จะข้ามไปฝั่งไทยเนาะจะประมาณนี้เดี๋ยวเฮาจะ
เอาโดรนขึ้นบินให้ทุกคนได้เห็นภาพมุมสูงนํากันแล้วหลังจากนั้นเราจะพยายามไปสอบเบิ่งบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพวกแหละจากสินค้าสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ที่บนเฮ็ดวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่เบื้องทางบ้านนาขวายเนาะซึ่งจะเป็นรางรถไฟลาวจีเนาะสำหรับบริเวณที่ประเทศเป็นอันขั้วข้ามทางเส้นนี้เนาะเป็นรางรถไฟลาวจีที่จะตัดไปสู่บนแหละไปสู่แถวบริเวณใกล้จังหวัดสถานีเวียงจันทน์ใต้เดี๋ยวเราไปรอเบื้องหนึ่งกันทุกคนมาเชื่อนะบริเวณนี้มันจะเป็นทุ่งนาทุกคนมันจะเห็นเป็นขั้วแล้วเป็นสะพานข้ามทุ่งนาของประชาชนอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวประเทศผู้สูงหลายทุกคนเดี๋ยวรอไปแต่ว่าทางค่อนข้างยากได้นึงเนาะวันนี้จะไปเบิ่งบนจุดแยกหรือว่าจุดเชื่อมต่อที่ประเทศมาจากรางรถไฟลาวจีนที่ประเทศซื้อไปสถานีเวียงจันทน์ใต้ที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นมองที่ประเทศแยกมาแล้วทุกคนประเทศแยกเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่เขตท่าบกท่าแรงหรือว่าไปเชื่อมต่อใส่รางรถไฟลาวไทยนั่นเองเนาะก็เห็นมีนั่นเว้ยมีขั้นใดทุกคนเพิ่นเปิดนั่นเองยาวไปเจาะซอกมาจอดรถก่อนพอยาลบบรรทุกคนมาให้ประธานเกียบนะครับต้องจอดรถอยู่บริเวณที่กว้างขวางก่อนที่จะขึ้นไปเพิ่งทางด้านถึงให้ทุกคนสูงปกติจะเปิดเพลงดนตรีลิขสิทธิ์วันนี้เราจะเลี้ยวเห็นบริเวณที่เป็นจุดแยกหรือว่าจุดเชื่อมต่อจากรางรถไฟลาวจีนที่เพิ่นเฮ็ดแยกออกมาบริเวณนี้เพื่อที่จะไปเชื่อมต่อใส่รถไฟลาวไทยนั่นเองเนาะเนี่ยขึ้นไปเบิ่งทุกคนตอนนี้ตะเวนกำลังชิดตกแล้วเข้ามาแต่ปุ๊บแหละประมาณ 4:30 เข้ามาก็ถือว่าใช้เวลาเดินทางมาได้แล้วก็มาลอดไทยอยู่แถวบริเวณเขตทบกทานแรงแล้วก็เราก็ได้เอาโดรนขึ้นบินเก็บภาพมุมสูงเพื่อที่จะให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาหลายอย่างเพราะว่าก็จะเกี่ยมหั่นเกี่ยมนี้เกี่ยมเอาโดรนขึ้นได้เก็บอุปกรณ์อย่างสิเนาะอันนี้มันจะเป็นทางให้ขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มันรถไฟเพิ่นยังบ่ได้เปิดแลนทุกคนเพิ่นจะให้ขึ้นมาก็คือถ้าว่ารถไฟเปิดแลนเพิ่นจะปิดประตูห้ามบ่ให้ประชาชนห้ามบ่ให้สัตว์เข้ามาในเขตรางรถไฟนี้เนาะว่ามันจะอันตรายอะไรถ้าว่าช่วงที่รถไฟเพิ่นเปิดแลนแล้วฮู้หอบทุกคนขึ้นมอพี่เพิ่นเฮ็ดเป็น4รางทุกคน4รางฮู้ซอตะพุ่นเฮาเห็นมีคนมาย่างลิ้นได้ซุ้มวิวก็งามแต่ว่าเมื่อยย่างมาเนาะไปพุทธจะไปคันเลียวซ้ายขึ้นไปจะไปสู่สถานีผู้โดยสารนครหลวงจันทน์ถ้าไปบางนั้นจะเป็นสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้
ันนี้มันจะเป็น2รางถ้าว่ารางรถไฟลาวจีนเพิ่นว่าประมาณ 1.5 เมตรน่าจะเป็นเลนรางนี้กับรางนี้ประมาณนี้เนาะเมื่อยครับอันนี้เป็นบ้านบ่ายสนมีวัดเลยที่ก็จะเปิดเพลงเว้ยบ่แน่ใจว่าเปิดอยู่วัดหรือเปิดอยู่ไสโอเคทุกคนวันนี้เราจะลงไปต่อพาทุกคนขับรถเลาะพุ่นแหละเรียบรางรถไฟไปว่าเพิ่นจะเฮ็ดจุดเชื่อมต่ออยู่บ้างไหนเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเราทุกคนเอาไปต่อวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้พาทุกคนขึ้นไปเบิ่งทางด้านถึงของรางรถไฟพุ่นแล้ววันนี้สิขับรถเลียบตามนี่แหละขั้วรถไฟนี้ไปสู่บริเวณจุดแยกจากรางหลักของรถไฟลาจีนที่ว่าจะตัดสู่สถานีเวียงจันทน์ใต้คลิปนี้ทุกคนเฮามาถ่ายโดยที่เฮายังบ่ได้รอสำรวจเลยอาจจะสับสนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเฮาจะอาจจะมีอีกคลิปนึงที่ว่าเฮาจะตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้วจะพากไม่จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายระหว่างจุดเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อกันจากไหนจากใส่ไปหาใส่เนาะในการติดตามครับชมช่องเฮาเพื่อเป็นกำลังใจเฮาในคลิปต่อไปนะทุกคนถ้าว่าใครยังบ่ได้กดซับกดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับช่องน้อยๆคือเฮาก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคือปัจจุบันนี้เฮาก็ยังแบบเฮ็ดเป็นเวียกเสริมเนาะบางเวียกตะแหลงเฮาก็มาเราถ่ายคลิปเราอัปเดตสถานที่ต่างๆให้ทุกคนครับสมรวมถึงอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือนำเนาะตอนนี้เริ่มมืดแล้ว6โมงปลายแล้วต้องรีบไปแต่ว่าเร่งไวก็บ่ได้ทุกคนเบิ่งทางนี้เพราะมันเป็นทางรถบรรทุกเด้อทุกคนเป็นรถบรรทุกที่กระจบรรทุกหินทรายลูกชิมังมาสร้างรางรถไฟนี้ยังไงก็ติดตามครับชมน้องกันทุกคนเพราะว่าคนว่าแขนอาจจะเปิดรับสายในเดือนนี้แต่ว่าจากแถวเบื้องนี้ก็ค่อนข้างว่าจะสำเร็จแล้วได้ทุกคนน่าจะประมาณ 95% ได้แล้วเพราะจากลานบนเปลี่ยนท้ายสินค้าแต่ว่ายังเห็นมีน้อยเดียวที่กระจกกำลังที่ไปที่แถวได้ท้ายทุกคนเบื้องตอนต้นคลิปนั้นเนาะแค่นี้จะเป็นเขตบ้านนะคุยทุกคนจากที่เฮาเบิ่งป้ายบ้านตอนที่เฮาเข้ามาโอ้อันนี้จะเห็นบ่เห็นว่าตอนนี้ประมาณ6โมงปลายแล้วยังเกาะพนักงานหรือว่ากรรมกรเจ้ายังเฮ็ดเวียกอยู่ทางด้านถึงปู๊เห็นบ่ก็ยังเฮ็ดเวียกอยู่ทุกคนอันนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาเนาะทุ่งนาเขตบ้านเขตเงินประชาชนต้องสิจอดรถพอใจขึ้นหนึ่งวะนี่เขารอไปเลยทุกคนว่ายังยันมืดก่อนเพราะว่าถ้าเราจอดไปอันนี้อาจจะใช้เวลาโดนยันมันสีมืดก่อนทุกคนจะบริเห็นทางด้านบนทีบนแยกทางแยกหรือว่าทางแยกของรถไฟลาจีนนะเรียบมาไกลเติบทุกคนวันนี้เราต้องเบิ่งทางกลับพร้อมสิออกทางพีได้เพราะว่าเขาล่อมาไกลหลายแล้วนะว่าอยากกลับทางเก่าเนาะว่าอยากเสียเวลาโอ้งกลับนะจะเป็นจุดเชื่อมต่อเป็นบัตรเก่าที่สำคัญเรื่องเรียกว่าเป็นมองเป็นทายสินค้าของลาวเฮาโดยเฉพาะเป็นการขนส่งสินค้าจากไทยมาลาวหรือว่าไทยไปจีนหรือว่าจีนไปไทยในสีกาจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนาะทุกคนคนบริเวณนี้จะเป็นมองที่เป็นทางแยกแล้วเนาะจะแยกกันตัวยูฟ้าทางเบื้องนั้นจะเป็นรางที่ไปสู่สถานีเวียงจันทน์ใต้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนที่เข้าไปเบิ่งอยู่กองนี้เนาะเด็ดๆทุกคนไปถ่ายอยู่บริเวณที่มันเห็นทางแยกให้ทุกคนได้เห็นเลยไปบอสทุกคน
จะแยกกันอยู่บริเวณนี้ก็คือตัวที่เราเห็นซื้อไปทางนั้นจะไปสอดใส่สถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ส่วนบริเวณที่แยกที่เราเห็นโค้งก็คือเป็นรางที่เราเรียบมามันเป็นรางที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่ที่จะสร้างไปเชื่อมต่อสู่รางรถไฟลาวไทยนั่นเองเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮากาที่ว่าพาทุกคนมาเลาะเบิ่งจนทั่วแล้วมาฮอดนี้ก็ขอฝากอีกบ่นึงฝากกดไลค์กดติดตามซ่องเข้าหาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนสุดท้ายนี้ก็จะขอปิดคลิปซ่ำนี้เนาะทุกคนไปแล้ว